ันนี้อาจารย์เสรีพามาดูเขาตัดแต่งกิ่งนะคะวิธีตัดกิ่งมาดูกันอาขาอาจารย์คะถ่ายรูปเลยนะค่ะอันนี้เป็นส้มที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะเนื่องจากยังมีกิ่งแห้งอยู่เยอะนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าทุกส่วนเนี่ยแสงแดดส่องได้ทั่วถึงค่ะเมื่อแสงแดดส่องได้ทั่วถึงมันก็จะสามารถสร้างอาหารได้เยอะเห็นไหมฮะค่ะโปร่งอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งคือสร้างอาหารเลี้ยงตัวเองได้มากทุกใบได้รับแสงอันที่สองก็คือลดการทำลายของแมลงลดการทำลายของแมลงหรือศัตรูพืชค่ะนะฮะเนี่ยโปร่งหมดมองทะลุใช่วิธีการตัดแต่งจริงค่ะค่ะโอเควันนี้เห็นก็เอาตัวอย่างแค่นี้แล้วกันค่ะค่ะพื้นข้างล่างต้องสะอาดด้วยพื้นข้างล่างต้องสะอาดอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพอคนนี้ออกไหมถ้าเราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยเวลาเราทำรุ่นเนี่ยมันก็จะอมน้ำอมน้ำแปลว่ามีไนโตรเจนมันก็จะไปสร้างแต่ใบอ่อนนี่ร่องรอยเพิ่งตัดไปเลยใช่ไหมคะใช่เนี่ยร่องรอยที่นี่โอ้ดูต้นโปร่งเลยอ่ะใช่โอ้คนสวนที่นี่ขยันนะเนี่ยมีบนพื้นที่กี่ไร่คะอาจารย์ที่อาจารย์ปลูกส้มโอเนี่ย35 ไร่นี่ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยเลยค่ะต้นเขาโปร่งจริงๆนี่